สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราจะมาดูการแก้ปัญหามือถือติดโหมดคนพิการหรือติด Talkback นะตัวนี้เป็นมือถือ Realme นะครับที่ผมเอามาสาธิตให้ดูเนี่ยนะเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านไหนที่ไปหลงเปิดแล้วแก้ปัญหาไม่เป็นนะครับนะอาการของมือถือที่ติดโหมดคนพิการเนี่ยนะครับจะเหมือนกันทุกยี่ห้อทุกเครื่องนะก็คือถ้าเราไปหลงเปิดแล้วเนี่ยเวลาเราแตะตรงไหนมันจะมีเสียงพูดแบบเนี้ยเห็นไหมนะการครับแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะสองครั้งค้างไว้เพื่อกดยาวแล้วสัมผัสไม่ไปนะสัมผัสไม่ได้นะครับสัมผัสก็จะเป็นแค่เลือกแบบเนี้ยการนะครแับตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะสองครั้งค้างไว้เพื่อกดยาวทีนี้มาดูวิธีการแก้ไขครับขั้นแรกเลยเราจะต้องเข้าตั้งค่าให้ได้เพราะว่าไอ้ตัวปิดท้องแบ็กเนี่ยมันอยู่ในตั้งค่านะครับก็คือเราจะต้องใช้สองนิ้วในการเลื่อนนะถ้าเราใช้นิ้วเดียวจะเลื่อนไม่ไปแบบเนี้ยนะครับถ้าใช้สองนิ้วเลยนะปั๊บนะครับแล้วเนี่ยมันจะเลื่อนได้เห็นไหมนะครับพื้นที่ทํางาน4จาก5เสร็จเรียบร้อยพอเรามาถึงตั้งค่านะอันนี้ตั้งค่านะครับขั้นแรกเลยให้เราเลือกตั้งค่าก่อนเลือกกเสร็าจให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเปิดนะครใัชบ้งานการแตะสองครั้งดับเบิลคลิกกเขา้าไปตั้งค่าเสิร์ชการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานทีนี้พอมาถึงตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเลื่อนนิ้วเดียวก็เลื่อนไม่ไปอีกเห็นไหมใช้2นิ้ววางลงครับแล้วเลื่อนให้มองหาคําว่าการเข้าถึงนะครับถ้าอยู่หน้าแรกไม่มีนะให้ท่านเข้าที่คําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมอีกนะครับให้เข้าที่คําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมหน้าแรกผมดูแล้วตัวนี้ไม่มีนะครับแสดงว่าอยู่ในการตั้งค่าเพิ่มเติมก็เลือกที่การตั้งค่าเพิ่มเติมเพิ่มเติมอยู่ในรายชื่อ40รายการเสร็จเรียบร้อยดับเบิลคลิกเข้าไปครับการแตะสองครั้งเพื่อเปิดเข้าไปการตั้งค่าเพิ่มเติมเสร็จแล้วให้เรามองหาคําว่าการเข้าถึงครับนี่การเข้าถึงอยู่ตรงนี้เอาใหม่การตั้งค่าการช่วยสําหรับการเข้าถึงอยู่ในรายชื่อดับเบิลคลิกเข้าไปครับตัวชี้ของเมาส์ขนาดใหญ่อยู่ในเสร็จเรียบร้อยเราดูครับในการเข้าถึงมันจะมีคําว่า Talkback นี่ครับ Talkback Talkback เปิดตอนนี้มันเปิดอยู่ใช่ไหมเพื่อเปิดใช้งานให้ดับเบิลคลิกเข้าไปครับเมื่อเปิดท็อปแบ็กอุปกรณ์จะอธิบายและอ่านออกเสียงรายการต่างๆเพื่อให้คุณใช้เสร็จแล้วเลือกปิดตรงนี้นะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเลือกไว้สวิตช์การแจ้งเตือนปิดใช้งานท็อปแบ็กเลือกไว้สวิตช์การแจ้งเตือนปิดท็อปแบ็กโอเคเรียบร้อยใช่ไหมครับใช้ได้ปกติแล้ว